การที่ลงพื้นที่สำหรับการประชุมครม.สัญจรของนายกประยุทธ์จันทร์โอชาในคราวนี้นะครับสำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อเช้าเราได้ลงที่ตำบลพระแท่นนะครับแล้วก็มาที่นี่ก็คือตำบลหนองโลงนะครับก็ไปที่ตำบลพระแท่นก็ไปที่วัดพระแท่นดวงหลังนะครับก็ได้คุยกับทางเจ้าของพื้นที่โดยเฉพาะทางนายกเทศบาลนะครับก็ต้องการที่จะให้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดเพื่อสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สนามกีฬาแล้วก็มีเรื่องถนนเรื่องความแสงสว่างแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคือการฤดูฝนและน้ำท่วมนะครับแล้วก็มาที่นี่ก็เช่นกันนะฮะก็คือปัญหาภัยแล้งก็เห็นว่าได้คุยกับทางกระทรวงเกษตรไปเรียบร้อยแล้วส่วนตัวผมเองก็มาดูเรื่องสนามกีฬาที่นี่ซึ่งได้มีการสร้างเมื่อ20กว่าปีที่แล้วและตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่ต้องบอกว่าใช้งานไม่ได้ซึ่งผมก็ได้คุยกับทางผู้ว่ากกท.ว่าตรงนี้เราก็จะทำการบูรณะให้ในปี63และ64แต่63เนี่ยเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพราะ63ปีงบประมาณปี63พวกผมเข้ามาทำงบประมาณไม่ทันนะฮะก็คงจะทันในปี64แต่ปี63พยายามจะเจียงบบางส่วนมาทำการปรับปรุงเบื้องต้นแต่จะให้เสร็จสิ้นภายในปี64เพื่อจะทันสำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปี65ให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้การที่มาลงพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับตัวผมในวันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือวันนี้เนี่ยทำอย่างไรเราจะต้องฟื้นฟูเรื่องของกีฬานะครับเพราะปัจจุบันนี้คนไทยหันมาออกกำลังกายมากขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมสุขภาพตัวเองเมื่อคนเรามีสุขภาพที่แข็งแรงมันก็เป็นการประหยัดงบประมาณเรื่องของสาธารณสุขนะครับแต่อีกสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวอยู่แล้วซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมก็ดีประเพณีก็ดีหรือเรื่องของของกรมทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการเที่ยวภูเขาเลือกเที่ยวป่าหรือเที่ยวอ่างเก็บน้ำซึ่งอยู่หลายอ่างด้วยกันตรงนี้นี่นะโดยเฉพาะเรื่องของสะพานแม่น้ำแควซึ่งมีประวัติศาสตร์นะครับของการสงครามในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเรามีประวัติศาสตร์ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมาปีนึงประมาณ 6-7 ล้านคนซึ่งตรงนี้เราก็ต้องทำยังไงพัฒนาสิ่งที่มันเสื่อมโทรมไปเนี่ยให้กลับฟื้นขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วสิ่งที่มีอยู่ก็ต้องพัฒนาหรือคงไว้ให้ได้นานที่สุดหรือไม่ให้เสื่อมโทรมเลยเพราะปัจจุบันนี้คำว่านักท่องเที่ยวล้นมาทำลายสิ่งแวดล้อมปัญหาอันนี้เป็นปัญหาซึ่งทั้งโลกติดปัญหานี้ซึ่งขณะที่ผมไปในยุโรปเนี่ยปัญหาของชาวยุโรปคือทำอย่างไรให้พวกเราคนไทยเนี่ยรักษาสิ่งแวดล้อมถ้าเราทำลายเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งสำคัญที่สุดคือชาวยุโรปจะไม่มาเที่ยวเมืองไทยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยพวกเราต้องช่วยกันดูแลไม่ใช่ผมนะครับต้องคนไทยทุกคนต้องช่วยกันดูแลโดยเฉพาะขณะนี้ผมอยู่เมืองกาญจนบุรีก็ชาวกาญจนบุรีก็ต้องช่วยดูแลกับทุกท่านนะเพื่อทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวมีความสบายใจว่ากาญจนบุรีไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของนักท่องเที่ยวนะครับ